6วิธีแก้กรดไหลย้อนด้วยตัวเองแผลในลำไส้หายแล้วรู้ได้ไงก็กินแกงเผ็ดได้ตามปกติไม่แสบท้องแล้วก็หยุดชาที่สมานแผลได้เป็นกรดไหลย้อนมา2รอบแล้วรอบแรกกับครั้งนี้ห่างกันราว6เดือนใช้เวลารักษาประมาณเดือนหนึ่งในการเป็นครั้งแรกตอนนั้นยังไม่รู้จักกรดไหลย้อนที่จู่ๆก็เป็นปรึกษาครูหมอกินแค่ชาระบายอย่างเดียวรอบนี้มาแบบอีกขั้นหนึ่งคือมีลมอัดจุกอกหายใจไม่ลงเลยเข้าใจกลไกโรคขึ้นอีกชั้นหนึ่งได้ข้อสรุปว่าควรทำประมาณนี้ 1. ทำความสะอาดลำไส้ไม่ว่าจะอยู่ในขั้นไหนเป็นขั้นตอนที่จำเป็นยาระบายชาดีท็อกเอาแบบที่ไม่เปรี้ยวนะ 2. รักษาแผลในลำไส้ขมิ้นชันกล้วยดิบ 3. ลดความร้อนและจัดการลมดื่มน้ำมากขึ้นอย่าให้ท้องอืดยาหอมยาลมกินขับลมน้ำตะไคร้ 4.ปรับพฤติกรรมกินให้ช้าลงเคี้ยวนานขึ้นดื่มน้ำให้มากกินผักเส้นใหญ่มากๆเน้นผักสุกอย่ารอหิวจัด 5. เอื้อทุกวัน 6. งดนอนดึกไม่เครียดที่มาขวาซากูคุง